สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่อง FC All Sport นะครับคลิปนี้เราจะมาฟังคอมเมนต์ของชาวฟิลิปปินส์นะครับจากหัวข้อสื่อที่ได้มีการพาดหัวเอาไว้นะครับสื่อกีฬา Never Sport ของฟิลิปปินส์พาดหัวข่าวถึงนักกีฬาวอลเลย์บอลชาวฟิลิปปินส์ทั้ง6คนในการคัดเลือกตัวนักกีฬาตามรายงานของโควิลีเกาหลีใต้นะครับเราลองมารับฟังความคิดเห็นของชาวฟิลิปปินส์นะครับที่มีความรู้สึกอย่างไรกับการที่นักกีฬาทั้ง6ท่านนะครับจะไปคัดตัวที่เกาหลีใต้นะครับโดยมีนักกีฬาไทยอีก8คนนะครับคัดตัวอยู่ที่นั่นเช่นกันก่อนไปฟังความคิดเห็นนะครับรบกวนกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับคอมเมนต์แรกมีความเป็นไปได้มากที่เจียดินดินและไมลีนจะเข้าทีมต่างๆและมีเมกาวตีกับสุทัตตาท่านต่อมากล่าวมีโสรยาและพรพันธ์เจียก็ลำบากเหมือนกันท่านต่อมากล่าวว่าถ้าดินไม่ได้เข้าโคโวฉันหวังว่าเขาจะเล่นที่ญี่ปุ่นอีกครั้งบางทีจาอาจช่วยเขาได้ที่นั่นคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าโอ้ยถ้าเจียได้เธอจะไม่สามารถเล่นให้ครีมไลน์ของฉันได้ท่านต่อมาได้กล่าวว่าฮ่าฮ่าฮ่าแม้แต่ตัวเซตเตอร์ของคิงวานก็ยังมาเซตเตอร์คิงวานเป็นนักกีฬาของไต้หวันครับผมคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าแน่นอนว่าตัวทำคะแนนจะถูกรับก่อนเว้นเสียแต่ว่าพวกเขาไม่มีเซตเตอร์คอมเมนต์ต่อมากล่าวว่านั่นเป็นโควต้าเอเชียยังคงมีการนำเข้าจากต่างประเทศอีกตัวนึงเหมือนที่ญี่ปุ่นเลยมีนำเข้าเอเชียและต่างชาติคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าขอแค่เจียมีแต่พรพันธ์คอมเมนต์ต่อมาได้กล่าวว่าฉันไม่แน่ใจเกี่ยวกับโทเรนาด้าฮ่าฮ่าและท่านต่อมาก็ได้มาบอกว่ามี MB จากไทยวัชรยานนท์แจ่มฉันยังคาดหวังสำหรับบาลอนคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่ามีเพียงเจียและไมลีนเท่านั้นที่มีโอกาสที่นี่และคอมเมนต์ต่อมาก็ได้มาตอบว่าฉันห่วงไมลีนเพราะธนัชชาร่วมคัดเลือกด้วยคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าฉันคิดว่าฉันเลือกไอริสโทเรนาด้าคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าฉันหวังว่าจะเป็นปาอัดมานาบัตและโทเรนาด้านะคอมเมนต์ต่อมาก็ได้มากล่าวว่าฉันเชียร์ปาอัด MJ และมาจอยคอมเมนต์ต่อมาได้มากล่าวว่าโชคดีนะเจียเสียใจแต่หวังดีกับคุณแต่ก่อนหน้านั้นทีมไลน์จะเป็นแชมป์คอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าโชคดีนะไมลินปาอัดและคอมเมนต์ต่อมาจะเกิดอะไรขึ้นถ้าโทเรนาด้าได้ฮ่าฮ่าฮ่าคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าขอให้ผู้เล่นฟิลิปปินส์ทุกคนโชคดีไม่ว่าคุณจะเก่งแค่ไหนบางทีมันอาจจะต้องมีประสบการณ์ด้วยคอมเมนต์ต่อมาปาอัดและเจเจมีคุณสมบัติในการสมัครคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าพรพันธ์กับโสรยาก็สมัครยังคงหวังว่าเจียจะได้รับมันคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าโอ้พระเจ้าโทเรนาด้าไปทำอะไรที่นั่นคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าคิดว่าปาอัดมีโอกาสผ่านแต่เรายังพูดไม่ได้ไทยมีธนัชชาคอมเมนต์ต่อมานะครับกล่าวว่าเราสนับสนุนคุณเจียและมาม่าพีคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าฉันคิดว่าฉันอ่านเจอเซตเตอร์ของคิงวานด้วยนะคอมเมนต์ต่อมาได้มากล่าวว่าคุณคิดว่าใครจะเลือกเจียที่มีชื่อเสียงในฟิลิปปินส์หรือพรพันธ์ที่รู้จักในสื่อนานาชาติและได้รับการยอมรับจาก FIVB ว่าเป็นหนึ่งในเซตเตอร์ที่ดีที่สุดในโลกคอมเมนต์ต่อมาก็ได้มากล่าวว่าปาอัดและดินมีโอกาสเจียเก่งแต่ขาดความสูงพวกเขาจะหาตัวตั้งอีกตัวที่สูงและดีมาจอยก็เช่นกันขอให้โชคดีนะคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าฉันคิดว่ามาจอยบาลอนเป็นอันดับหนึ่งที่นั่นเพราะเขาเป็น MB ที่ดีที่สุดในเอเชียและมีคอมเมนต์มาตอบกลับว่ารางวัลของมาจอยมีเฉพาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ใช่ทั้งเอเชียคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าฉันเชียร์ฟิลิปคอมเมนต์ต่อมาได้มากล่าวว่าไมลินปาอัดได้รางวัลผู้ทำคะแนนยอดเยี่ยมในลีกประเทศไทยเมื่อปีที่แล้วเธอมีโอกาสที่ดีมากที่จะได้ตำแหน่งในเกาหลีแต่คอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าบาลอนเป็น MB ที่ดีที่สุดคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าผมเป็นแฟนมาจอยแต่ดูเหมือนว่ามาจอยบาลอนมีโอกาสน้อยที่จะได้ถ้าระเบิดฟอร์มจริงๆเกาหลีถึงจะเอา
คอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าสำหรับฉันเจียปาอัดมานาบัตและฟิลิปคอมเมนต์ต่อมาได้มากล่าวว่าพรพันธ์และโสรยาเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าพรพันธ์เซตเตอร์ของประเทศไทยมีความสูงกว่าและดีกว่าเจียและคอมเมนต์สุดท้ายนะครับก็ได้มากล่าวว่าดินมีโอกาสถ้าเธอกลับมาเป็น MB จบไปแล้วนะครับสำหรับคอมเมนต์ของชาวฟิลิปปินส์นะครับขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ